สวัสดีสวีดัตก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการปั่นจักรยานนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง Training with Jack นะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกสูตรในการซ้อมนะครับเพราะว่าผู้ที่เริ่มต้นสนใจในเรื่องการปั่นจักรยานนะครับบางทีก็สับสนนะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะซ้อมยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันไปเลยนะครับว่าสูตรในการซ้อมจักรยานเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็สักพักหนึ่งครับก็เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเวลาที่มีสูตรใหม่ๆนะครับเราก็จะได้ทราบกันได้อย่างทันทีนะครับผมโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอนำเสนอสูตรที่หนึ่งขอเรียกว่าเป็นสูตรปั่นเซเว่นคือจริงๆอ่ะฝรั่งเขาเรียกว่าคอฟฟี่ไรท์นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะได้ปั่นไปนั่งร้านกาแฟนะครับถ้าใครปั่นไปร้านกาแฟเรียกคอฟฟี่ไรท์ก็ได้นะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขอเรียกว่าเป็นเซเว่นไรท์แล้วกันครับเพราะว่าผมชอบไปร้านเซเว่นนะครับคือสูตรนี้คือทำยังไงนะครับก็คือว่าให้เราปั่นนะครับใช้เวลาประมาณ 30-90 นาทีแล้วแต่นะครับได้หมดนะครับเป็นการปั่นที่โซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งคือยังไงนะครับก็คือถ้ามีหัวใจนะครับก็หัวใจโซนหนึ่งนะครับพาวเวอร์ก็พาวเวอร์โซนหนึ่งนะครับหรือใครไม่มีอะไรเลยก็ปั่นสบายสบายเลยนะครับพูดคุยร้องเพลงได้อย่างสบายใจนะครับผมอันนี้คือการปั่นโซนหนึ่งไอ้สูตรนี้มันเหมาะกับใครนะครับหนึ่งนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนเลยนะครับผมก็คือว่าเริ่มต้นวันแรกเลยเนี่ยขึ้นคอมจักรยานเนี่ยให้ปั่นแบบนี้นะครับก็คือปั่นสบายสบายนะครับไม่ต้องไปรีบว่ากดดันตัวเองอะไรมากนะครับปั่นสบายสบายนะครับเกียร์แบบไหนดีเกียร์เบาๆนะครับใครงงนะครับจานหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่ๆนะครับเกียร์เบาๆนะครับรอบขาสบายสบายนะครับผมโอเคอันนี้เป็นการปั่นโซนหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับปั่นแบบนี้ไปนะครับสมมติว่าเริ่มปั่นเลยนะครับก็คือปั่นแบบเนี้ยสัก1-2 สัปดาห์นะครับให้เหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันเริ่มชินกับจักรยานนะครับมันเริ่มชินกับการปั่นจักรยานก่อนนะครับปูพื้นสัก1-2 สัปดาห์นะครับทำแบบนี้นะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับวัน 30-90 นาทีแล้วแต่ว่ามีเวลามากน้อยนะครับผมสำหรับมือเก่าปั่นได้ไหมนะครับสูตรปั่นเซเว่นนี่ปั่นได้นะครับเอาไว้ปั่นตอนไหนนะครับก็คือเป็นปั่นวันพักผ่อนนะครับเช่นเมื่อวานเราปั่นมาอย่างหนักหน่วงนะครับวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะหยุดปั่นนะครับก็ออกมาปั่นเซเว่นนะครับผมก็คือว่าปั่นรีคัฟเวอรี่โซนหนึ่งเป็นการคลายกล้ามเนื้อนั่นเองครับเขาเรียกว่าเป็นการปั่นเคลียร์กดแลคติกออกจากร่างกายนะครับคือถ้าเราไม่ปั่นนะครับเรานอนเฉยๆเนี่ยร่างกายเนี่ยเจ้าตัวกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยมันจะฟื้นได้ช้ากว่าที่เราออกมาปั่นโซนหนึ่งนะครับผมปั่นโซนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือสบายๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วคราวนี้เราอยากจะแวะเซเว่นหรือร้านกาแฟที่ไหนนะครับจะเป็นกลางทางหรือปั่นเสร็จแล้วค่อยแวะอันนี้แล้วแต่นะครับปั่นสบายๆนะครับอาจจะชวนเพื่อนมาปั่นพูดคุยกันสนุกสนานนะครับจากเดิมที่เราแบบว่าปั่นเอาเป็นเอาตายนะครับเวลาที่เจอหน้ากันจะต้องมีการไส้แตกไปข้างหนึ่งวันนี้เราขอพักลบนะครับเรามาปั่นสบายๆไปเซเว่นด้วยกันนะครับผมอันนี้คือสูตรที่1 นะครับสำหรับทั้งมือใหม่และมือเก่าเอาไปใช้ได้นะครับผมแล้วแต่จะเรียกนะครับว่าสูตรไหนแต่ละการก็คือว่าปั่นโซนหนึ่งนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอสูตรซ้อมเพิ่มเติมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับผม